ดีครับดีครับไปทางไหนครับมื้อนี้ไปทางคุณล่ะครับครับผมตั้งถนนเราบ่ครับครับเป็นด้านวังน้ำเขียวอ่ะครับเป็นด้านอยู่แยกขึ้นทางวังน้ำเขียวอ่ะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบิ่งนี่กำลังตรวจสารเสพติดกันอยู่นะครับเนี่ยเป็นด้านที่กำลังตรวจสารเสพติดกันอยู่ครับเนี่ยไปแล้วครับแตกกันเลยครับนะครับตรวจสารเสพติดอยู่ที่ด้านวังน้ำเขียวครับไม่ได้ใส่อ่ะใช่ครับไม่ได้ใส่อ่ะไม่ได้ลองใช่ครับเอาคือบ่ได้ตรวจตรวจแล้วบ่คือเขาตรวจแล้วบ่ตรวจแล้วครับตรวจไปครับตรวจไปตรวจมันละสิใส่รถของเฮารถคันไหนอ่ะอ๋อเครื่องออกใต้ครับไม่คือไปใส่อ่ะคิกคิวเอ้ยไปขายังเต้าไปน้ำแกงคนละทั้งคนประแดงผมอยู่น้ำแดงมาแต่น้องค่ายสิครับประเทศบ้านแล้วจังไหนเขาขึ้นมาตรวจของเฮาเขาถามว่าจังไหนมาตรวจเฮาแล้วครับเขาขึ้นมาตรวจเฮาท่านเหลือตรวจแล้วครับลูกบอกว่าเขามีบ่มีอำนาจลูกบ่ล่ะเขาบ่มีอำนาจตรวจนะตรวจรถส่วนบุคคลเขามีอำนาจตรวจนะเขาตรวจได้แต่รถสาธารณะมันเฮ็ดให้เฮาเสียหายนี่ตรวจแบบตรวจสีด่ามันเลยเจ้านึงมื้อนี้เออ2รอบแล้วไอ้สีด่าเฮามาแล้วเฮามาเจอมันหยุดตั้งนานว่าสงสัยบัวไล่อ่ะบัวไล่มันบัวไล่มันอาจสิเว้าบอกกันอันนี้ได้จุ่มสารจุ่มหยังน้ำกันไปได้จุ่มบ่เขาจุ่มให้บ่นี่บ่มื้อนี้เมื่อกี้ไปทันได้ตรวจเลยติแตกเลยติแสดงว่าเมื่อกี้เพิ่งเหี่ยวเพิ่งเหี่ยวแม่นบ่เหี่ยวเสร็จแล้วกำลังสิรอตรวจแล้วก็แตกนี้หมดเลยเขาบอกว่าอีหยังเลิกเลยบ่เลิกมันว่ามาแล้วว่าให้เลิกกันให้เลิกกันเลยบ่เลยโชคดีของพวกนั้นเลยครับไอ้ไทเฮาบ่เป็นหยังเนาะไทเฮามันบ่มีหยังนี่แหละมันนี่เขาว่างนี่เขาว่าเลิกเลยไปเลยเกียงไกลมากเลยเขาว่าได้บ่จะเลยเลิกเลยไปได้ครับเอาไปโชคดีนะ YouTubeบ่ตรวจเลยครับเกียงไกลมากเลิกกันไปหมดเลยครับวงแตกเลยพอวงแตกได้อุดมทรัพย์ว่ามันวังน้ำเขียวด้านอุดมทรัพย์เด้อวงแตกเลยพอแต่บ่ทันได้ตรวจจ้อยพอแต่รู้ว่าผมมาปึ๊บเป็นด้านอุดมทรัพย์อ่ะครับแตกแล้วเอกเอ้ยไอ้เมื่อกี้อยู่ประมาณจะ7คน8คนอยู่8คนนะครับครับเมื่อกี้อยู่8คนประมาณ8คนนี่8คนนี่คือพอมา8คนปุ๊บพอผมเข้าไปปั๊บคือเหี่ยวแล้วล่อสีจุ่มอ่ะล่อสีจุ่มบ่ทันได้จุ่มอยู่พอบ่ทันได้จุ่มแล้วก็พอรู้ว่าว่อมาบอกว่าเกียงไกลมาให้เอามาเทแล้วก็ลากมือขึ้นรถเมื่อบ้านไผเมื่อบ้านมันเลยเออโอ้ยเอามือแรงพ่อกันเด้มือแรงนี่มือแรงพ่อกันอาจสิจำเป็นต้องจัดอยู่ทั้งรถนี่แหละมือแรงสิมีกรณีร้องผู้บังคับการตำรวจร้องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีกรณีที่มีหนังสือแจ้งผมที่ผมได้ร้องเรียนไปอ่ะ
มื่อแรงพอกันขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับอ้อเดี๋ยวขอรายงานก่อนขอรายงานนิดนึงมื้อเช้านี่มาพ่อด่านด่านสพเวรุวันเดี๋ยวผมจะเฮ็ดจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นอันที่1เลยด่านสพเวรุวันมาย่ําไหนบ่พลาดจักเทียตั้งย่ํานั้นเอาไปมาจนผมอยากอายด่านสพเวรุวันนี่ผมอายเขาแล้วคันผมลงไปย่ําไหนผมเลยมันมาย่ําไหนพ่อมันก็เลยสิอยากอายด่านที่2น่าสิเป็นด่านบ่แน่ใจว่าบัวไร่หรือบ่แต่ว่าผมเห็นแต่รถอยู่ก่อนถึงบัวไร่ประมาณ5กิโลมีรถตำรวจหลายเนาะแต่ว่าบ่เห็นด่านแต่ว่าด่านสีดานาสิรู้ว่าผมมาด่านสีดานขณะที่ผมผ่านนี่ด่านบ่ตั้งแต่ว่าเอากล้วยเอาหยังว่างคือลักษณะย่างออกจากตัวด่านน่ะเอาไปนั่งอยู่ตรงในป้อมแล้วก็บริเวณรอบๆป้อมแล้วก็มีคนที่ถูกล่อตรวจสารเสพติดหรือตรวจอยู่อาจจะอยู่ 2-3 คนอยู่อาทิตรวจอาทิตรวจเจอแล้วก็นั่งเห็นนั่งเฝ้ากันอยู่นะบ่รู้ว่าแต่ว่าเป็นบรรยากาศสดๆใหม่ๆอยู่หมายถึงว่าพ่อทราบว่าผมมากะกล้วยก็ว่างอยู่แบบนั้นแหละทุกอย่างก็ว่างอยู่แบบนั้นแหละแต่ว่าแห่งบ่ตั้งแห่งบ่ออกมาตรวจนะครับอ่ะอันนี้เว้าให้ฟังกําลังสิเดินทางไปทางพุ่นละบางแสนพัทยาพุ่นละมื้อแรงนี่เจอกันอยู่ทางพุ่นละมวนอยู่ทางพุ่นละเนาะเอ้าแม่น้อยเข้ามาพอดีสวัสดีครับนี่แต่แนวมวนคันบ่มวนบ่ได้เว้าหากันดอกอีพ่อกันยังได้มีแต่ความสุขบ่ต้องเฮิมยากสุขอย่างเดียวสุขบ่มีทุกข์พอเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ